ังข่าวนี้จะต้องอิ่มบุญไปตามๆกันค่ะสำหรับข่าวของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและนางเอกสาวญาญ่าอุรัสยาที่ล่าสุดมีโปรเจกต์ทำบุญใหญ่ทอดพระป่าที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งจะมีการสร้างห้องน้ำและทำนุบำรุงวัดจะมีการเปิดรับบริจาคทำบุญจากแฟนคลับเชื่อไหมคะว่ายอดโอนเข้ามาทำบุญทะลมทลายจนต้องรีบปิดรับทันทีภายใน3วันค่ะและวันนี้ได้เจอหนุ่มแบรี่หน้าตาก็ดูอิ่มเอมอิ่มบุญสุดๆเลยค่ะสงสัยว่าจะปลื้มอกปลื้มใจกับยอดทำบุญในครั้งนี้ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะส่วนเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะแจ้งวันเวลาที่จะนำปัจจัยไปถวายพระป่าที่วัดอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วอนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับผมทุกคนนะก็ถือว่าเกินคาดนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็ตั้งใจว่านิดๆหน่อยพออะไรเงี้ยเพราะว่า เราก็ตั้งใจว่าหนึ่งก็คือทางที่วัดเขาก็อยากจะสร้างห้องน้ำเฉยแล้วก็ทำนุบำรุงบางส่วนของวัดอะไรเงี้ยครับผมเหมือนเราทำบุญบ่อยมากใช่ไหมคงไม่ถือว่าไม่บ่อยนะครับก็ไม่บ่อยอาจจะเป็นช่วงเวลามากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่ได้ไม่ถือว่าบ่อยเราทำคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็ชวนแฟนคลับชวนอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีมากกว่าทำคนเดียวมันก็ได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยครับยังไม่ทราบแต่ว่ากฐินเนี่ยก็น่าจะพิจารณาปีนี้น่าจะมีกระสอบกฐินอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนทำประจำอยู่แล้วกฐินใครๆก็อยากทำเนาะอะไรเงี้ยก็เราก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวเจ้าภาพร่วมกับใครหรือว่าทำที่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ระบุนะครับผมแต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะทำที่บำรุงพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเราก็ทำอยู่แล้ว